สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องไฟฟ้าเคมีกันนะครับเปิดข้ามบทกดเบสปุ๊บจะเจอเลยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันออกสอบปลายภาคเนาะเขาบอกว่าจงดุลสมการเคมีของปฏิกิริยารีด็อกต่อไปนี้ดุลเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เอาค่าสัมประสิทธิ์มาทำตามสมการที่เขาบอกนะครับเราก็มาดูสมการนี้ก่อนเวลาไปเจอในห้องสอบอะหากระดาษเปล่าๆโล่งๆมาสักแผ่นหนึ่งแล้วก็เขียนสมการที่ไม่มีสัมประสิทธิ์พวกนี้ก่อนเพื่อให้มันเกิดความชัดเจนและไม่งงนะครับแบบนี้ปกติในการทำปฏิกิริยารีด็อกซ์เนี่ยเราจะต้องหาตัวปฏิกิริยารีด็อกซ์หมายถึงเป็นปฏิกิริยาที่มีปฏิกิริยาอะไรให้กับรับซึ่งดูจากค่าเลขอะไร oxidation ข้อนี้ cr เป็นผู้ให้หรือผู้รับตัวนี้ oh เป็นลบ1 3ตัวเป็นลบ3แสดงว่า cr ตัวนี้เป็นบวกทีนี้มาดูตรงนี้ o ลบ8แสดงว่า CR เป็นบวก6แสดงว่า CR จากบวก3เป็นบวก6 oxidation เพิ่มเป็นผู้ให้หรือผู้รับผู้ให้ไอ้เขียนไว้ว่าผู้ให้ต่อมาก็ CL CL นี่เป็นผู้รับแน่ๆละเพราะว่าอย่างตัวเนี้ยโอมเป็นลบ2แสดงว่า CL เป็นบวก1อันเนี้ยเป็นลบ1จากบวก1กลายเป็นลบ1แสดงว่าเป็นผู้รับมันให้อยู่เท่าไหร่นะครับให้3รับเท่าไหร่ครับรับ2จากนั้นให้คูณไขว้ถูกไหมจำได้ไหมก็เอาคูณ2อันนี้คูณอะไรคูณ3แสดงว่านี้เป็นเติมอะไรข้างหน้าเติม2เติม2เติมเติม3จากนั้นทำไงอีกดุลอีกรอบหนึ่งอ่ะมาดู CR ฝั่งซ้ายมี2ฝั่งขวามี2ครบ O เก็บไว้ก่อนดู H ก่อน H ฝั่งซ้ายมี3ฝั่งขวามี2เออ H มี4นี่ว่าก็แสดงว่ายังไม่เสร็จมีตัวอะไรอีก CL CL ฝั่งซ้ายมี3ฝั่งขวามี3 CL ครบแสดงว่าที่เหลือต้องดุล O กับ H ทีนี้มาดู O นะครับ O ฝั่งนี้มีเท่าไหร่3บวก3บวก1ฝั่งขวามีเท่าไหร่ครับ8บวก1อันนี้มีเท่าไหร่7อันนี้มีเท่าไหร่9ต่อมา H H เกิดจาก3บวก1ฝั่งขวามี2ตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยต้องเติมอะไรเพื่อให้ O กับ H เท่ากันเติม4กับ5 4 5ดูนะพี่เติม4ตรงเนี้ยตรงนี้เปลี่ยนจาก1เป็นอะไรครับเป็น4ฝั่งขวาพี่เติมเลข5ลงไปเป็นอะไร5 3 3 4
ได้10อ้าวทำไมไม่เท่ากันอ่ะเออชิบหาย6 13อ่ะครบละ13พี่เขาว่าตะกี้เออลืมเปลี่ยนทีนี้แล้ว H อ่ะข้างหน้าก็เป็นเท่าไหร่6บวก4ได้10ข้างหลังอ่ะก็10 5คูณ2เป็นเท่ายังแสดงว่าก็ได้ดังนี้ b เป็น3บวก4บวก3บวก2หารด้วย f 5ลบ2 12หาร3โอ้โหกว่าจะได้คำตอบข้อนี้หลังจากที่ปล่อยให้ทำก็คือตอบ1ถูกต้องมาดูกันนะสำหรับใครที่ทำไม่ได้นะครับเขาบอกว่าในการแยก Zn2+ ออกจากสารละลาย ZnSO4 เนี่ยด้วยกระแสไฟฟ้าจะต้องใช้ความต่างจากอย่างน้อยเท่าไหร่และเกิดสารใดที่ขั้วแอโนดแล้วก็แคโทดข้อนี้มันต้องการอะไรนะ Zn2+ มันต้องใช้ตัวไหนอ่ะก็คือตัวนี้กับสมการไหนมี4สมการใช้สมการไหนกับสมการไหนน้ำน้ำก็คือสมการที่4 4 1ก็1น้ำเหมือนกันแต่ค่าที่เป็นรอบแข็งประเด็นคือ1กับ4ต่างกันยังไงอันนี้เป็นผู้ให้น้ำก็ต้องเป็นผู้อะไรผู้รับรับเป็นบวกไงแต่อันเนี้ยข้างบนน้ำก็เป็นผู้ให้อิเล็กตรอนเหมือนกันให้กับให้รวมกันได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความต่างศักย์ก็เลยกลายเป็นลับลบให้ก็คือเอ้ย e k ลบ e a ใช่ไหมก็จะต้องเป็นลบ 0.76 ลบกับ 1.23ซึ่งได้มาเท่ากับ 1.99 ทีนี้ใครเป็นผู้ให้น้ำเป็นผู้ให้แล้วก็ Zn เป็นผู้รับเพราะฉะนั้นขั้วแอโนดก็เลยเป็น O2 ขั้วแคโทดก็เป็น Zn ต่อมาข้อ3ข้อ3เสร็จหรือยังอ่ะลองทำดูข้อ3ง่ายกว่าข้อ2นิดนึงข้อ3ตอบ3ถูกต้องนี่มีคนทำถูกอ่ะมาดูนะถ้ามีคนทำถูกพี่จะเฉลยเลยนะครับก็ไก่จุ่มโลหะ A ลงสารละลาย HNO3 พบว่า A ก่อนอย่างรวดเร็วและมีฟองแสดงว่า A เป็นผู้ให้ A เป็นผู้ให้ที่ดีมากจุ่ม C ลงในสารละลาย ASO4 พบว่าโลหะ C ก่อนมีผลึก A มาเกาะที่โลหะ C C ก่อนก่อนเป็นผู้ให้หรือผู้รับกล่อนเป็นผู้ให้ถ้าพ่อขึ้นมาจะเป็นผู้รับถ้า C จุ่มในสารละลาย BSO4 พบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงแสดงว่ากอไก่เนี่ย A ให้อิเล็กตรอนดีกว่า H2 ถูกไหมแล้วข้อ2ได้ว่าอะไรครับ C อ่ะดีกว่า Aเพราะว่า A กลายเป็นผู้รับแทน C เป็นผู้ให้แสดงว่า C ให้อิเล็กตรอนเก่งกว่า A เพราะฉะนั้นถ้าเทียบเนี่ยแล้วพอเอา C จุ่มลงในตัว B ปรากฏว่า B ไม่เปลี่ยนแปลงหมายความว่าไงแสดงว่า B อ่ะก็ให้เก่งกว่าอะไร C ถ
ถ้า C ให้เก่งกว่า B C ต้องเกิดการกร่อนแต่ข้อนี้ C ไม่กร่อนแสดงว่า B ให้เก่งกว่าเพราะฉะนั้น B เก่งกว่า C C เก่งกว่า A A เก่งกว่า H บวกต่อข้อ3ตัว reduce คือผู้ให้ถ้าถูก reduce คือผู้รับข้อ4เนี่ยเขาบอกเกิดขึ้นเองไม่ได้ทำไมตอบข้อ4อ่ะอย่างข้อ4เนี่ยมันเป็นสมการไหนมันเป็นลบ 0.44 แล้วลบกับอะไร CR เป็นเท่าไหร่CR กลายเป็น CR 3บวกพี่ถามหน่อยถ้ามองอย่างเงี้ยจาก FE กลายเป็น FE 2บวกแสดงว่า FE เป็นผู้อะไรเป็นผู้ให้เพราะมันบวกไงส่วน CR จากบวกกลายเป็น0แสดงว่า CR เป็นผู้รับปกติผู้ให้เนี่ยต้องต่ำกว่าหรือว่าสูงกว่าผู้รับดูนะFE มีค่าเท่าไหร่ลบ 0.44 แล้ว CR มีค่าเท่าไหร่ลบ 0.74 อันไหนควรจะให้เก่งกว่ากันระหว่างลบ 0.44 กับลบ 0.74 ลบ 0.74 CR ควรจะต้องเป็นผู้ให้แต่จากสมการ CR เป็นผู้รับเพราะฉะนั้นข้อ4เกิดขึ้นเองไม่ได้มันค้านกับความเป็นจริงเนาะครับข้อนี้ถ้าเขียนสมการเนี่ยมันคือรับลบให้เพราะฉะนั้นจะกลายเป็นลบ 0.74 ลบกับลบ 0.44 ซึ่งเห็นว่าคำตอบทำไมติดลบแต่ทีนี้สมมติว่าเราดองดูข้อ1ข้อ1เนี่ยจาก Zn เป็น Zn 2บวกแสดงว่า Zn เป็นผู้ให้และ PB เป็นผู้รับรอเรือรับนะครับ Zn มีเลขเท่าไหร่ครับลบ 0.7อ๋อขอโทษข้างบนเนาะอยู่ไหนนะ PB เป็นเท่าไหร่นะลบ 0.13 ลบกับลบ 0.76 ยังไงก็บวกแสดงว่าเกิดขึ้นเองได้ไหมได้ได้อันนี้ไม่ยากถ้าเจอข้ออย่างนี้อย่าพลาดนะครับข้อ5ครับใครเป็นผู้ให้ข้อนี้ CU เพราะว่าตัวแรกเป็น0ตัวหลังเป็นบวก2แสดงว่าเป็นผู้ให้ให้เท่าไหร่ให้2ใครเป็นผู้รับครับ N จากตรงเนี้ยเป็นบวก2ใช่ไหมอันนี้เป็นเท่าไหร่บวกอะไรบวก4ป่ะบวก5บวก5ถูกไหมเออบวก5เป็นบวก2แสดงว่ารับเท่าไหร่รับ3คูณไขว้ไหมคูณไขว้ไปเลยอันนี้คูณ3อันนี้คูณ2ก็กลายเป็น3กับ3แล้วก็อันนี้เป็น2กับ2ทีนี้ขาดแค่ตัว H กับตัว O อ่ะ CU ซ้ายมี3ขวามี3ครบN ฝั่งซ้ายมี2ฝั่งขวามี2ครบอ่ะ H ฝั่งซ้ายมีเท่าไหร่ครับ1ฝั่งขวามี2 2 O ฝั่งซ้ายมี6 2 คูณ 3เป็น6ฝั่งขวามี2บวก1ทีเนี้ยเวลาสังเกตเวลาพี่เขียนตำแหน่งไหมพี่เขียนตำแหน่งอ่ะก็คืออย่างตำแหน่งแรกไม่มีก็ตัดทิ้งอันนี้คือตำแหน่งที่2กับตำแหน่งที่3เพื่อให้รู้ว่าเวลาเราคูณจะคูณตัวไหนอย่าง h เนี่ยถ้าเราเติมลงไปเนี่ยข้อนี้ควรดุล o หรือ h ก่อนดุล O ก่อน H ต้องเก็บไว้ตัวสุดท้ายเพราะ H เป็นธาตุอิสระคืออย่างนี้ถ้าสมมุติเราดุล O เสร็จอะ
แล้วดุล H มันจบไหมจบถ้าเราดุล S เสร็จมาดุล O H เปลี่ยนอีกก็ต้องกลับมาดุลอะไร H อีกเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะดุล O ก่อนแล้วค่อยไปดุลอะไร H อะไรก็ตามที่เป็นธาตุอิสระหรืออะไรคือธาตุอิสระพี่คือตัวเดียวๆอย่างเงี้ยเค้าเรียกว่าธาตุอิสระเห็นมั้ยเราจะเก็บไว้ตัวสุดท้ายเพราะฉะนั้นข้อนี้ดุล O ก่อนดุล O ปุ๊บเนี่ยตรงนี้ก็ไม่อยากไปยุ่งแล้วควรจะไปยุ่งตัวสุดท้าย1ควรจะทำอะไรให้กลายเป็น6 4ใช่ไหมเปลี่ยนจาก1เป็น4 4บวก2เป็น6นี่คือวิธีทำ4ตรงนี้จะวิ่งมาอยู่ตรงนี้ทันทีเลย4 H 4ใช่ไหมพอ4คูณ2เป็นอะไร8ตรงนี้ก็เป็นเลข8พอ8ปุ๊บ1คูณอะไรคูณ8ทีนี้ตรงนี้เติมเลข8 3บวก8บวก2ได้13ตอบข้อ4ข้อ6เห็นสมการนี้ไหมเข็มโวลต์มิเตอร์เบนเข้าหาโลหะ x การเบนเข้าหาโลหะไหนแสดงว่าตัวนั้นเป็นผู้รับแสดงว่าอันนี้เป็นผู้รับดูนะข้อ1เมื่อนำครึ่งเซลล์แพทินัมแพทินัมจะเป็นเหมือนขั้วซึ่งตัวมันเองไม่เกิดปฏิกิริยาตัวนี้ต่อกับครึ่งเซลล์นี้ครึ่งเซลล์ของตัวนี้เป็นแอโนดและอันนี้เป็นแคโทดแสดงว่าพี่ถามหน่อยแอโนดเป็นผู้ให้หรือผู้รับแอเป็นผู้ให้แคเป็นผู้รับแล้วข้อนี้มันเบนไปหาพีทีพีทีคือตัวอะไร H แสดงว่า H เป็นผู้รับนี่เห็นไหมรับแล้วมันเบนไปหา PT PT ก็คือ H2 H2 ผู้รับเพราะฉะนั้นข้อ1ผิดค่อยๆไล่ไม่ได้ยากขนาดนั้นไล่เป็นยังอ้าวก็เข็มจะเบนจากผู้ให้ไปผู้รับเพราะฉะนั้นเบนไปหาที่ไหนคู่นั้นคือผู้รับไงทีนี้ลองดูข้อ2พร้อมกันเดี๋ยวพี่จะให้เวลาจดดูก่อนเขานำครึ่งเซลล์ x เนี่ยกับ y มาต่อกับครึ่งเซลล์ y ปฏิกิริยาที่ขั้วแอโนดคือ y หมายความว่า y เป็นผู้ให้จริงไหมมาดูดูสองสมการนี้อันนี้ x เป็นผู้อะไรรับแสดงว่า h เป็นผู้ให้อันนี้รับอันนี้เป็นผู้รับอันนี้เป็นผู้มองนะ y ให้เก่งกว่า h h ให้เก่งกว่า x y มากกว่า h มากกว่า x แสดงว่าถ้าเทียบ y กับ x y ต้องเป็นผู้ให้ x ต้องเป็นผู้รับแล้วโจทย์บอกว่า y เป็นผู้ให้ถูกไหมตอบข้อ2เลยข้อ3เนี่ยเขาบอกว่าถ้านำครึ่งเซลล์ตัวเนี้ยมาต่อกับ a ปฏิกิริยาของเซลล์คืออันนี้หมายถึงว่า a เป็นผู้ให้แล้วก็ h เป็นผู้รับดูจากไหนพี่ดูสิ a เดิมทีมันเป็นอะไร0ต่อมามันเป็นบวก2เพิ่มไหมเพิ่มแสดงว่า a เป็นผู้ให้แล้วมันผิดตรงไหนครับดูนะ x กับ a x เป็นผู้รับ a เป็นผู้ให้ x เป็นผู้อะไรรับ h เป็นผู้ให้รู้ได้ยังไงว่า h กับ a อันไหนเยอะกว่ากันก็ต้องไปคิดเลขถูกไหมก็ต้องไปใช้วิธีวินน่ะก็คือต้องไปคิดเลขแล้วดูว่า x เป็นเท่าไหร่อย่างข้อนี้ x เป็นเท่าไหร่ลบ 0.8 เพราะ h เป็นอะไร0คิดในทำนองเดียวกันโอ้โหคิดหลายตลบมากถูกไหมต้องหาไปถึง a นู่นน่ะอ๋อคิดได้แล้วนี่อ่ะ e เท่ากับให้ลบรับใช่ไหมครับ e เป็น0จุดเอ้ยเอาแล้วข้างบนน่ะเท่ากับ 0.8 ใช่ข้างบนพี่เขียนผิดเอาใหม่สลับกันนี่หว่า
รับลบให้ตรงนี้ช่วยลบก่อน e เท่ากับรับลบให้ใช่ไหมรับลบให้ก็จะเป็น x ลบ0เพราะ h เป็น0จากนั้นเรามาดูสมการนี้ 0.46 เท่ากับ x เป็นเท่าไหร่ 0.8 บวก a ได้ a แล้วเท่ากับลบอะไรครับ 0.34 แล้วมันผิดตรงไหนอ่ะอันนี้เป็นผู้รับอันนี้เป็นผู้ให้ปฏิกิริยาเซลล์คืออันนี้แพทตินัมหายครับโอ้คิดตั้งนานเลยฮะที่เหลือถูกหมดเลยแพทตินัมหายโอ้ยฮะจบจบครับแพทตินัมหายครับคือ A เป็นผู้ให้ถูก H เป็นผู้รับถูกเลขก็ถูก P ที่หายเยี่ยมนะครับอ่ะแล้วข้อ4อ่ะถ้านำครึ่งเซลล์ A กับ A 2บวกมาต่อกับครึ่งเซลล์ Y บวกกับ Y 3บวก E 0เซลล์เป็น 0.38เรารู้ a หรือยังมันเอา a กับ y a กลายเป็น a 2บวกแสดงว่า a เป็นผู้ให้ y 3บวกกลายเป็น y 0แสดงว่าเป็นผู้รับเอา y ลบ a เท่ากับ e 0เซลล์ y ไม่รู้แต่ดูจากตรงนี้รู้แล้วว่า y เป็นเท่าไหร่เหมือน x อ่ะ 0.4 y เป็น 0.4 ลบ a เป็นเท่าไหร่ครับลบ 0.34 ตรงไหมอันนี้เลขผิดโอเคจบผิด 0.74 เนาะข้อ7 a กับ b อันนี้เป็นผู้รับใช่ไหมถ้าสรุปให้รับให้ข้อนี้ B รับทั้งคู่เลย A กับ C ใครให้เก่งก็ไม่รู้คำนวณได้ไหมได้ 1.2 เท่ากับรับลบให้ก็เป็น B ลบ A พี่ไม่ใส่ E A E B นะเสียเวลาแล้วสมการที่2ก็เป็น 1.7 เท่ากับรับลบให้ก็คือ B ลบ Cแล้วจับ2สมการนี้มันทำอะไรเอาอะไรลบเอา2ลบ1อันลบไปเถอะได้เท่าไหร่ลบ 0.5 เท่ากับลบ a บวก c c ลบ a แสดงว่าใคร c เป็นผู้ให้เอ้ยรับลบให้เนี่ยแสดงว่า A เป็นผู้ให้แล้วเขาบอกว่าถ้านำครึ่งเซลล์ A กับ C มันหยอกกันได้ตัวใดมันก็ต้องได้ 0.5 พี่ถามหน่อยถ้าได้สมการนี้แล้วอ่ะมันเกิดขึ้นได้ไหมแสดงว่าต้องเปลี่ยนสมการให้กลายเป็น 0.5 เท่ากับ A ลบ C เอาลบคูณตลอดแสดงว่า A จะกลายเป็นผู้รับแล้ว C จะกลายเป็นผู้ให้อันนี้จริงข้อ1ผิดมันต้องได้ 0.5 ครึ่งเซลล์ C เป็น reduction r คือรับก็ผิดเพราะว่าเป็นผู้ให้ E เคลื่อนที่จาก A ไป C ผิดต้องจาก C ไป A เพราะ A เป็นผู้รับเพราะฉะนั้นข้อ4เลยถูกเห็นไหมอันนี้คือผู้ให้อันนี้คือผู้รับข้อ8กำหนดแผนภาพของเซลล์กัมมานิกดูนะ MG เป็นผู้ให้ FE เป็นผู้รับรู้ไหมข้อ1แคโทดเป็นผู้ให้หรือผู้รับครับ
ผู้รับเพราะแคทแมวขโมยไม่ดีเป็นผู้รับก็คือลบเอาแล้วผิดยังไงผิดตรงนี้ครับจาก FE 2บวกกลายเป็น FE มันต้องมีแค่กี่ตัวมันสมการที่มันผิดมันต้องเป็นอย่างเงี้ย FE 3บวกบวกอิเล็กตรอนกลายเป็น FE 2บวกนี่คือเหตุผลที่ผิดจากสมการนี้อ่ะ MG เป็นคู่บวกผิด MG เป็นคู่อะไรลบอย่าลืมนะผู้ให้อ่ะคู่อะไรคู่ลบผู้รับเป็นคู่อะไรคู่บวกกระแสไหลจาก MG ไป PT ต้องจากบวกไปลบก็คือไหลย้อนต้องเป็น PT ไป MG อันสุดท้ายอันนี้ถูกแล้วตอบข้อ4เพราะเราดูนะข้อนี้ที่มันผิดอ่ะเพราะมันใช้คำว่ากระแสไฟฟ้าแต่ถ้ามันเป็นอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนจะวิ่งจาก PT ไป MG กระแสไฟฟ้ากับอิเล็กตรอนจะวิ่งส่วนทิศกันอยู่แล้วเอ้ยขอโทษถูกแล้ว MG ไป PT ครับผมปกติ I จะสวนทิศกับ E เด้อ I กับ E อ่ะกระแสไฟฟ้าจะไหลจากขั้วบวกไปขั้วลบแต่อิเล็กตรอนจะวิ่งจากขั้วลบไปขั้วบวกข้อ9กำหนดข้อมูลให้ดังนี้มันเอาผู้ให้ไว้ข้างบนแล้วเอาผู้รับเก่งๆไว้ข้างล่างการผสมสารละลายที่ความเข้มข้นเท่ากันในข้อใดไม่เกิดตะกอนข้อ1เนี่ย Cu 2บวกบวกกับ Sn 4บวกโดยปกติอะการเอา Sn กับ Cu มารวมกันเนี่ยมันจะเกิดตะกอนหรือไม่เกิดตะกอนมันอยู่ที่ไอออนถ้าอย่างข้อ1อะ Cu 2บวกกับ4บวกเนี่ยมันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้แล้วแต่ช่วงแต่ข้อ2กับข้อ3เนี่ยเกิดตะกอนเกิดข้อ4เกิดกับไม่เกิดก็ได้ไอเนี่ยเกิดแน่นอนทองแดงกับทองแดงรวมกันจะกลายเป็นตะกอนของทองแดงอันนี้ก็เกิดแน่นอนดูจากไหนดูจากไอ้ตัวนี้สิเห็น Cu ตรงนี้ไหมการเนี้ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม Cu 2บวกรับ2อิเล็กตรอนจะกลายเป็นตะกอนทองแดงอย่างอันเนี้ย Zn 2บวกกับ Cu บวก Cu เป็นผู้รับ Sn เป็นผู้ให้จริงไหมให้จริงรับจริงแสดงว่าเกิดตะกอนแต่ถ้ามาดูข้อ1 Cu 2บวกกับ Sn 4ลบคือสมการที่เท่าไหร่กับเท่าไหร่ก็อ่ะมี2ตัว Sn 4 4บวกดูนะที่พี่บอกว่าเกิดไม่เกิดหมายความว่าอย่างนี้ถ้าเป็นสมการที่2บวกกับสมการที่3อันนี้ไม่เกิดตะกอนแต่ถ้าเป็นสมการที่2บวกกับสมการที่4เกิดตะกอนนี่จึงเป็นเหตุผลว่าเกิดกับไม่เกิดข้อ4ก็ทำเหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1และข้อ4นี่คือวิธีการดูการเกิดตะกอนและไม่เกิดตะกอนสมการมันบอกข้อมูลแล้วข้อ10กำหนดค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันปกติถ้าจะข้อมูลครบเขาต้องบอกอุณหภูมิด้วย
เพราะถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนค่า E0 เซลล์จะเปลี่ยนหมดเลยซึ่งเราจะเห็นว่าน้ำเนี่ยไม่ใช่0เด้อเพราะมันไม่ใช่0องศามันไม่ใช่อุณหภูมิห้องเห็นไหมเนี่ยพี่ถึงบอกว่าอย่าไปจำว่าน้ำเป็น0เสมอเอามันน้ำดีกว่าไม่ใช่ไฮโดรเจนไอ้สัตว์นะครับในการแยกสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตด้วยกระแสไฟฟ้าข้อใดกล่าวถูกต้องเออข้อ3ถูกทำไมอ่ะถ้าดูตรง CU กับ SO4 เราใช้สมการได้มันสมการอะไรครับสมการที่เท่าไหร่1 2 3 4เนี่ยสมการนี้บวกกับสมการนี้คูณ1ก่อนแล้วก็สมการนี้คู่กับสมการนี้ออกซิเจนเกิดที่ขั้วแอร์โนดเป็นผู้ให้ถูกต้องเพราะว่า2สมการนี้มารวมกันออกซิเจนเป็นผู้ให้เห็นไหมก็ถูกอยู่ข้อเดียวข้อ2ผิดยังไงครับมันให้อิเล็กตรอนได้ดีกว่า H2O ไหมH2O เป็นลบแต่ SO4 2ลบเป็นบวกรับเก่งกว่าเห็นๆอันนี้ก็ผิดใช่ไหมใช่ไหมแล้วข้อ1อ่ะมันต้องเป็น Cu 2บวกใช่ไหมมันก็ต้องเป็นสมการที่1ตัวเนี้ย 0.34 ก็ผิดไปอีกสมการที่เกิดขึ้นต้องเป็นอันนี้ครับ Cu 2บวกบวก2อิเล็กตรอนกลายเป็น CuS อันนี้สลับกันเนาะมันต้องกลายเป็น H2O กับอะไร SO4 2ลบแล้วข้อ4อ่ะมันต้องเป็นอะไรข้อ4ถ้าจะให้ถูกต้องเป็นอะไรข้อ4ต้องถูกก็ต้องเป็น CU ก็ต้องเป็น CU นะครับก็คืออันแรกข้อ11ดุลเลยข้อ11ใครเป็นผู้ให้ครับผู้ให้ให้เท่าไหร่ใครเป็นผู้รับรับเท่าไหร่ครับรับ3อันนี้บวกอะไรอันนี้บวก4จากบวก7เป็นบวก4ก็ลบ3คูณไขว้ครับคูณ3คูณอะไรคูณ2อันนี้ก็เป็น3 3 2 2เหลือดุลแค่ O กับ H เหมือนเดิมอันนี้ O เป็นเท่าไหร่8กับ1อีกฝั่งหนึ่งเป็นเท่าไหร่ครับ O 4กับ1แล้ว H อ่ะ2กับ1ดุลอะไรก่อนดีระหว่าง O กับ H ถ้าดุล Oดูนะ
เราสังเกตไหมหลังจากการทำมาหลายๆข้อการจะดุล O ดุล H อ่ะต้องดุลตัวที่เราไม่ได้คูณไฟแสดงว่าถ้าจะดุลเนี่ยก็ต้องดุลแค่ตัวนี้หรือดุลแค่ตัวนี้ส่วนข้างหน้าห้ามไปยุ่ง8กับ4ห้ามไปแตะมันเลยทำไงอ่ะของผมมันได้ A กับ B แล้วผมก็เอาไปแทนเลย A กับ B บวกกันได้ค่าลบ F เท่ากับแล้วก็เอาใส่ไปแทนเท่ากับซอย F แล้วแทนไอ้นั่นก็ได้ก็ได้ได้มันก็แล้วแต่อ่ะแต่มันไม่ใช่วิธีที่ถ้าไม่มีช้อยมันทำไม่ได้คือข้อนี้ถ้าไม่มีช้อยจบถ้าสังเกตดูดีๆมันเป็น8บวกกับ H2O แล้วก็เป็น4ใช่ไหมเป็น4กับ8ดูนะสมมติว่าตัวนี้พี่เติม4ตัวนี้พี่เติม8 1คูณ4คูณ8ถูกคูณ4ได้12คูณ8ถูกแต่มันจะรู้ได้ไงว่าเติม4กับ8จริงๆอ่ะ h อ่ะใช้1กับ2ได้มั้ย2คูณ1ได้2 1คูณ2ได้2เท่ามั้ยเท่าแต่พอ1กับ2ไปแทนตรง o อ่ะไม่เท่าเราต้องใช้ h ให้เป็นประโยชน์มันต้องเป็นอัตราส่วน1ต่อ2ที่คูณตรงนี้ต้องเป็นอัตราส่วน1ต่อ2แล้วค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆจนกว่า o จะครบก็เลยตอบข้อ4 3บวก2ลบ8ได้ลบ3ข้อ12เมื่อนำภาชนะที่ทำด้วยเหล็กมาบรรจุสารละลาย SNCL4 ปรากฏว่าภาชนะเกิดการผุกร่อนแสดงว่าSN รับอิเล็กตรอนได้ดีกว่าเหล็กก็ถูกเพราะเหล็กจะกลายเป็นผู้ให้มันเลยทะลุไงการที่ตัวไหนกร่อนแสดงว่าตัวนั้นเป็นผู้ให้ที่ดีข้อ1ถูกค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์เป็นบวกก็ถูกอีกเพราะถ้าบวกก็คือเกิดก่อนไหมก่อนแสดงว่าเกิดไหมเกิดถูกเหล็กมีเลขออกซิเดชันลดลงผิดมันเป็นผู้ให้เลขออกซิเดชันมันต้องเพิ่มข้อ3เลยผิดครับข้อ4ก็เลยถูกไปโดยปริยาย13สิ13 13ตอบข้อ1ครับโอเควันนี้เลิกครับ